ไงทำข้อสอบกพยังไงให้รอดนะคะเฮ้ยถ้ามีเวลาน้อยเนี่ยคนที่ทำงานแล้วถ้าคนที่ทำงานแล้วอ่ะมีเวลาน้อยใช่ป่ะในการที่จะอ่านหนังสือเราควรจะเก็บพาร์ทไหนเป็นพาร์ทไหนเนี่ยน่าเก็บพาร์ทไหนอ่านแล้วคุ้มอะไรเพื่อที่จะผ่านให้ได้สำหรับคนที่สอบปี64ปีนี้สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับพระคุณที่3นะคะหรือว่าคนที่ทำให้เราทำข้อสอบกพภาษาไทยแล้วก็คณิตศาสตร์ได้นะคะก็คือจะชวนลูกสาวนะคะมาคุยว่าอะไรยังไงทำข้อสอบกพยังไงให้รอดนะคะวิชาไหนบ้างที่เป็นจุดเน้นเนาะเรามาวาง strategy กันในวันนี้นะคะว่าเฮ้ยถ้ามีเวลาน้อยเนี่ยจะมีวิธีการไหนบ้างที่จะช่วยให้เราเตรียมตัวได้ดียิ่งขึ้นนะคะครูกรแนะนำตัวหน่อยค่ะคุณครูที่ดีที่สุดในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกนะคะในด้านการติวกพนะซึ่งสอบแค่ประเทศไทยด้วยนะแต่ยืดยงไปถึงเอเชียแปซิฟิกค่ะสวัสดีค่ะชื่อครูกรนะคะก็ครูกรเนี่ยจะรับติวกพเนาะส่วนมากในวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาไทยก็วันนี้เดี๋ยวจะมาคุยกันเป็นประโยชน์ถึงเรื่องของสัดส่วนของในแต่ละวิชาที่ออกแล้วก็ถ้าเราเนี่ยคนส่วนมากที่สอบกพใช่ไหมครับมันจะเป็นคนที่ทำงานแล้วถ้าคนที่ทำงานแล้วอ่ะมีเวลาน้อยใช่ป่ะในการที่จะอ่านหนังสือเราควรจะเก็บพาร์ทไหนเป็นสำคัญใช่ไหมว่าจะพาร์ทไหนเนี่ยน่าเก็บพาร์ทไหนอ่านแล้วคุ้มอะไรอย่างนี้เราจะมาคุยกันอันนี้ใช่ไหมครับก็จะเป็นสัดส่วนคะแนนกพคร่าวๆนะครับคาดว่าจะออกในปี64ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอ้างอิงจากเนื้อหาที่เคยออกไปแล้วนะครับในปี63ก็คือปีที่แล้วใช่ไหมเอ่ยอ่ะพาร์ทแรกเรามาคุยกันก่อนเป็นพาร์ทที่สำคัญมากๆคนส่วนมากเนี่ยแบบก็ตกในพาร์ทนี้นะครับก็คือพาร์ทที่เป็นวิชาพูดง่ายๆคือเป็นพาร์ทวิชาที่เป็นคณิตศาสตร์บวกภาษาไทยนะครับรวมทั้ง2วิชาเนี่ยจะออกทั้งหมด50ข้อนะครับใน50ข้อเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น8เรื่องย่อย8เรื่องย่อยยังไงเยอะอันแรกใช่เยอะก็มีเงื่อนไขสัญลักษณ์เงื่อนไขภาษาอนุกรมอุปมาอุปไมยเรียงประโยคตารางเลขทั่วไปแล้วก็สรุปความใช่ไหมเอ่ยส่วนกฎหมายหลักๆ กพ.เนี่ยก็จะมีกฎหมายอยู่6ฉบับที่เราจะต้องอ่านที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดซึ่งเนื้อหากฎหมายมันเพิ่งมาในปีไหนนะปีที่แล้วใช่ไหมก็จะมีแนวอยู่2รอบเนาะทั้งรอบexam กับ paper อันนี้ก็เป็นแนวที่ภาษาอังกฤษออก4พาร์ท converting structure ก็คือ grammar ใช่ไหมแล้วก็ vocab ยังไงดีในเมื่อเรามีเวลาน้อยในการเตรียมตัวเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าการสอบกพต้องสอบให้เต็มไหมไม่ต้องคือมันไม่ใช่การสอบแข่งขันทุกคนก็คือแบบกพมันแค่ผ่านกับไม่ผ่านแค่นั้นคุณพี่ถ้าสอบได้เต็มก็คือต้องเป็นอะไรคนออกข้อสอบแล้วนะคะไม่ต้องสอบให้เต็มเราดูแค่คะแนนผ่านไม่ผ่านสัดส่วนเนี่ยที่เราคุยกันในวันนี้จะเป็นสัดส่วนของการผ่านของระดับปวช.ปวส.อนุปริญญาแล้วก็ปริญญาตรีนะครับเพราะว่าคนส่วนมากเนาะก็จะสอบในเลือกวุฒิพวกปริญญาตรีใช่ไหมในการสอบแล้วก็พูดประเด็นนี้เนาะเป็นหลักแล้วกันโดยพาร์ทแรกพาร์ทคณิตศาสตร์กับภาษาไทยเนี่ยรวมกันมีกี่ข้อนะ50ข้อ30ข้อถึงผ่านโอ้30ข้อแสดงว่ามันแค่จาก3ส่วนใน5ส่วนเท่านั้นเองของข้อสอบพาร์ทนี้ที่เราควรจะทำให้ผ่านแล้วอันนี้ในทัศนคตินะถ้าเรามีเวลาเตรียมตัวน้อยควรเตรียมตัวพาร์ทไหนดีอันเนี้ยทุกคนก็อาจจะสงสัยพาร์ทแรกที่เชียร์เลยคืออะไรเงื่อนไขอะไรสัญญาอะไรเงื่อนไขสัญลักษณ์พาร์ทนี้ออกมากที่สุดเลยนะคณิตคือ10ข้อคณิตควรเก็บใช่ป่ะอ่านแล้วคุ้ม10จาก50เนี่ยคือเยอะมากนะ1ใน5ของข้อสอบที่ออกทั้งหมดอ่านแล้วคุ้มคืออ่านแล้วโอ้โหได้ตั้ง10ข้อโอเคมั้ยมันข้อละ2คะแนนเนี่ยได้20คะแนนเลยนะจริงป่ะอันที่2ที่รู้สึกว่าอ่านแล้วคุ้มเหมือนกันที่ไม่ได้ยากมากเกินไปก็คือเงื่อนไขภาษาจะเป็นการเขียนตารางนู่นนี่นั่นดูเงื่อนไขว่ามันเป็นยังไงชูเป็นฟอร์มหมดมั้ยต่างๆทําแล้วคุ้มอันนี้รู้สึกว่าทําแล้วคุ้มในทัศนคติของเรานะพาร์ทที่3คือพาร์ทที่พาร์ทอนุกรมเป็นพาร์ทที่ต้องเจอโจทย์หลายๆรูปแบบแต่ทำแล้วคุ้มอนุกรมเนี่ยออก5ข้อส่วนอุปมาอุปไมยคือพาร์ทต่อไปที่ควรเก็บจะเป็นแบบอันนี้เป็นเหตุผลกับอันนี้อยู่บนอันนี้เป็นส่วนย่อยของเนี้ยอันเนี้ยก็เน้นทำโจทย์เอาทำไปเรื่อยๆก็จะทำได้เอง5ข้อและพาร์ทสุดท้ายที่ควรเก็บของคณิตศาสตร์กับภาษาไทยเลยนะคือเรียงประโยคอะบางทีมันก็ไม่ได้อาจจะถูกทั้งหมดหรอกแต่พอเรียงไปเรื่อยๆทำโจทย์เน้นการทำโจทย์ไปเรื่อยๆที่แนะนำมาให้5หัวข้อถ้าเรามีเวลาน้อยแต่ให้อ่านแค่5หัวข้อไม่เอ่ยไม่ใช่นะไม่ได้บอกว่าให้อ่านแค่หัวข้อนะ
ควรอ่านทุกหัวข้อเราอ่านแค่หัวข้อไปเราจะทำแค่5หัวข้อได้เต็มเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้ถ้าเราทำได้เต็มดังนั้นคือเราเนี่ยเก่งมากเกินไปหรือไม่เราก็เป็นคนออกข้อสอบถึงเราจะได้เต็มขนาดก็ต้องควรที่จะอ่านทุกหัวข้อแต่3หัวข้อด้านล่างที่คุยว่าเนี่ยมันมีความยากของมันอยู่นะตารางเนี่ยมันเลขค่อนข้างยากเนาะหลักทศนิยมมันหลายตำแหน่งมากเลยเนาะใช่เสียเวลาเสียเวลาในการคิดมากๆใช่ส่วนเลขทั่วไปเนี่ยโอ้โหออกอะไรก็ได้ค่ะบนโลกคณิตศาสตร์เป็นเนื้อหาตั้งแต่ประถมจนถึงมอต้นมอปลายเนี่ยจริงๆมอปลายก็ไม่ได้ออกอะไรนะเป็นถึงมอต้นส่วนมากก็จะมีโอเปอเรชั่น1ข้อใช่มั้ยแล้วก็อีก4ข้อเนี่ยส่วนมากก็เป็นเหมือนปีที่แล้วก็มีหรม.ครน.มีเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันกะเกณฑ์เนื้อหาที่จะอ่านยากส่วนสรุปความอ่ะอันเนี้ยยิ่งไปกันใหญ่เลยเราไม่มั่นใจด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เราอ่ะตีความสิ่งที่เราสรุปความไปอ่ะข้อสอบอ่ะช้อยส์มันมีความใกล้เคียงกันมากครับฟันธงได้ยากอ่ะว่าเราแบบจะทำถูกไหมหรือว่าทำผิดมันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้ที่ออกข้อสอบด้วยไม่ใช่แค่ตัวเราเองก็เลยแนะนำว่าหัวข้อข้างบนน่ะเป็นหัวข้อที่ควรเก็บเป็นอย่างมากในการสอบปพปี64โอเคแล้วพาร์ทคณิตกับภาษาไทยอ่ะวามีแบบกังวลพาร์ทไหนมั้ยตอนที่สอบอ่ะคือมีคนถามมาเยอะนะว่าแบบพี่คะหนูไม่เข้าใจว่าสอบคณิตศาสตร์ในคอมคือให้หนูทดยังไงคะคือแบบเข้าใจน้องเขานะคือจะเอาปากกามาเขียนกับหน้าจอของกพก็เป็นไปไม่ได้เนาะคือแบบว่าบางคนก็อาจจะมองว่ามันเสียเวลาใช่ไหมล่ะถ้าเกิดบางครั้งเราทำคณิตศาสตร์บนกระดาษเราสามารถทดได้เลยแต่ถ้าทำกับคอมอ่ะทุกคนก็ต้องอาศัยความไวนิดนึงก็คือมันจะมีกระดาษทดมาแยกเนาะเราก็ต้องบางครั้งอ่ะทำข้อสอบตารางอย่างเงี้ยมันก็ต้องจดๆลงไปเงื่อนไขภาษาอย่างเงี้ยก็ต้องจดๆเงื่อนไขสัญลักษณ์ก็ต้องจดๆลงไปก็คือดังนั้นอ่ะอยากให้เตรียมตัวให้พร้อมว่าตัวเองอ่ะสอบแบบไหนแล้วก็ดูข้อขัดของการสอบนั้นๆด้วยอย่างเช่นคณิตเอิญที่ทั่วต้องทำใจมาก่อนเลยว่าเราอ่ะต้องทดข้างนอกนะต้องบริหารเวลาต่อไปวิชาอะไรเอ่ยทางขวามือกฎอะไรกฎหมายนั่นเองกฎหมายเนี่ยจริงๆมีอยู่6ฉบับที่สำคัญไม่ใช่ที่สำคัญหรอกทั้งหมดที่ออกขอเน้น3อันข้างบนที่ไฮไลท์สีขาวไว้ให้คือพรบ.บริหารราชการแผ่นดินพรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองและพระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกากิจการบ้านเมืองที่ดีเพราะ3หัวข้อนี้ออกอย่างละกี่ข้อเนี่ย6ข้อถ้าเราเทียบ6ข้อเนี่ยจากทั้งหมดเนี่ยมันมี25ข้อมันมีค่าน้ำหนักถึง 24% ถ้าเราเน้น3ฉบับเนี่ยมีโอกาสทำได้ถึง18ข้อจริงป่ะ63 18แล้วอันอื่นเนี่ยก็ควรอ่านครับอ่านให้เต็มที่แต่ให้มาเน้น3ฉบับข้างบนดีกว่าถ้าเรามีเวลาน้อยก็คือสำหรับกฎหมายอ่ะเราอยากจะบอกว่าทุกคนอย่าไปหาดูแค่พวกสรุปแล้วอ่านจำแล้วไปสอบนะเพราะว่าข้อสอบอ่ะมันไม่ใช่การแบบท่องจำ 100% คือมันจะมีเคสมาให้เราวิเคราะห์อย่างเช่นนายคนนี้ทำงานอยู่ในองค์กรนี้เอารถของหน่วยราชการไปขับชนถือว่ามีความผิดตามตืดๆอะไรไหมก็คือมันต้องใช้การวิเคราะห์ทุกคนดังนั้นน่ะต้องอ่านพรบฉบับเต็มควบคู่ไปด้วยแล้วก็วิเคราะห์ข้อสอบอ่ะมันมีหลายคาที่เขาไม่ได้ให้จำไปตอบแต่มันมีการประยุกต์มันมีการใช้ความรู้รอบตัวแล้วก็แบบบริบทของการตีความกฎหมายอ่ะซึ่งอันเนี้ยต้องเพราะว่าเราเห็นหลายคนไปเน้นแบบอ่านชีทสรุปไปเน้นจำตัวย่ออะไรเงี้ยซึ่งถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าข้อสอบมันไม่ได้ออกแค่นั้นนะและวิชาสุดท้ายก็อันนี้ในความรู้สึกเรานะถ้าเป็นจุดเน้นน่ะมัน13ข้อถึงผ่านใช่ไหมจาก25ข้อเนี่ยให้มันเน้น2พาร์ทแรกข้างบนดีกว่าคือ conversation คือบทสนทนากับ reading มันก็จะได้ถึง15ข้อแต่ไม่ได้ให้ทิ้ง structure กับ vocab นะก็ให้ดูว่า structure ก็คือ grammar เนาะ grammar ที่เขาชอบออกในกพ.มันออกประเด็นไหนซึ่งมันก็หวานเนาะ grammar มันมีหลายประเด็นที่เราจะต้องอ่านก็อ่านพอคร่าวก็ได้ vocab คำศัพท์เก่าๆที่เคยออกนู่นนี่นั่นหรือคำศัพท์ที่น่าจะออกอะไรเงี้ยที่คนอื่นเขาว่ามาเก่งมาแล้วก็ลองท่องๆดูแต่ convert กับ reading น่ะเป็นพาร์ทที่ควรเก็บมากถ้าเราจะอ่านภาษาว่าได้ไงดีก็คือนี่ก็เห็นด้วยนะว่าให้ไปเน้นพวก reading กับ conversation มันจะคุ้มกว่าว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิด vocab อย่างเงี้ยเราไม่รู้ศัพท์ข้อนั้นน่ะก็คือศูนย์เลยนะแต่ว่าถ้า reading มันจะมีคำถามที่หลากหลายอ่ะอย่างเช่นข้อใดถูกต้องตามเนื้อเรื่องสามารถตีความได้อย่างไรก็คือเหมือนเรามีความหวังมากกว่าในพาร์ท reading มากกว่าพาร์ท vocab ที่แบบถ้าไม่รู้ก็คือไม่รู้เลยอ่ะก็ต้องดูเนาะว่าเราอ่ะสอบรอบ e exam ที่จะสอบเดือนเมษายนนี้เนาะ
หรือสอบรอบเปเปอร์ที่จะสอบรอบกรกฎานี้ถ้าเป็น EXAM อ่ะการฝึกทำโจทย์ของเราอ่ะถ้าเราสอบรอบนั้นอ่ะเราก็ควรที่จะฝึกทำโจทย์ในการมีกระดาษทดแยกเหมือนจำลองสถานการณ์จริงเวลาเราทำในห้องสอบเนาะภาษาไทยหรือคณิตศาสตร์อ่ะมันเป็นวิชาที่มันใช้ทักษะดังนั้นอ่ะต้องฝึกให้บ่อยๆแบบให้เราคุ้นชินกับหลักการใช่ป่ะว่าข้อสอบข้อหัวข้อนี้เนี่ยมันมีหลักการในการทำอะไรอย่างเช่นอันที่เป็นหลักการเฉพาะก็คือพวกอนุกรมอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเข้าใจหลักการก่อนว่ามันทำยังไงแล้วก็พอเราได้หลักการอ่ะก็มาฝึกด้วยการทำโจทย์จากนั้นอ่ะค่อยเพิ่มความเร็วด้วยการลองจับเวลาก็คืออยากให้ลองเป็นสเต็ปคือเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าข้อสอบกพ.เขาว่าเป็นสปีดเทสลักษณะของข้อสอบเลยอะถ้าเราแบบดูตามแบบรูปแบบของการออกข้อสอบตามครุศาสตร์เลยนะคือแบบเน้นความเร็วเนาะใช่ปะการสอบเนี่ยใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะ3ชั่วโมงปะ50 25 25 100ข้อนะก็ตกข้อละประมาณไม่เกิน2นาทีใช่ปะประมาณนาทีครึ่งนาทีกว่าๆลักษณะของข้อสอบมันก็ไม่ได้ยากเกินไปเนาะที่เราจะทำตามเกณฑ์เวลาของเขาได้รวมไปถึงแบบความโรคความประมาทของเราเนาะเวลาเราทำใช่ป่ะไหนจะแอร์ที่หนาวอีกสมมติว่าสอบรอบนี้แซมเหมือนมีคนบ่นมาเยอะว่าแบบรอบเย็นแซมเนี่ยแอร์หนาวต้องเอาเสื้อกันหนาวเข้าไปด้วยเลยแล้วก็การสอบเราไม่เคยสอบเปเปอร์เนาะแต่ EXAM อ่ะบางคนอาจจะโรคในส่วนของการสอบในคอมอะไรเงี้ยคือกลัวกดล็อกสั้นแบบข้อสอบจะหายไหมอะไรอย่างเงี้ย EXAM ดีตรงที่อะไรรู้ไหมคือถ้าสมมติเราทำข้อสอบแบบฝนใช่ป่ะถ้าเรากลับมาแล้วเราอยากเปลี่ยนสอบอ่ะมันจะเสียเวลาในการลบเว้ยแต่ว่าในอีกคือสามารถกดเปลี่ยนได้เลยเออเลิศใช่ไหมมีเวลาให้ดูที่หน้าจอแล้วก็สามารถแบบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้คือสมมติข้อนี้ทำไม่ได้อ่ะข้ามก็คือสามารถกดข้ามแล้วกลับมาทำได้หลายๆคนก็สงสัยใช่ป่ะว่าอีกแซมแบบถ้าเราทำข้อนี้ไม่ได้เลื่อนไปข้อหน้าได้ไหมได้นะคำตอบคือได้ก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันเนาะไม่งั้นดิฉันก็น่าจะสอบไม่ผ่านค่ะเพราะข้ามเยอะมากโอเควันนี้สัดส่วนคะแนนกพ.เนี่ยก็มาคุยกันเนาะว่ามีสัดส่วนออกเรื่องอะไรบ้างแล้วมีจุดไหนที่เป็นจุดเน้นควรทำให้ได้บ้างเพื่อที่จะผ่านให้ได้สำหรับคนที่สอบปี64ปีนี้แอบขายของหน่อยถ้าใครเนี่ยที่อยากจะติวคณิตศาสตร์กับภาษาไทยกับครูกรจะพาลงลึกถึงทุกพาร์ทเลยแต่ครูกรไม่ได้สอนกฎหมายกับภาษาอังกฤษนะครับขอบอกข้อจำกัดตรงนี้ไว้หน่อยก็ติดต่อมาได้ผ่านไลน์ ID ด้านล่างโอเคทักมาได้เนาะก็ขออวยพรให้ทุกคนนะคะที่สอบในปี64ไม่ว่าจะเป็น EXAM หรือว่า Paper ผ่านฉลุยฉลุยบางกรุเย่กันทุกคนเย้ใครที่จะสอบกพ.นะคะเราเคยทำคลิปอีกอันนึงไว้เกี่ยวกับว่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับการสอบแชร์ประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็วิธีการอ่านหนังสือเนาะถ้าเกิดใครอยากดูคลิปนั้นก็เดี๋ยวจะลิงก์ไว้ให้เหมือนกันแล้วก็ถ้าใครอยากได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศจากกพ.นะคะก็มีคลิปที่เคยทำไว้ทุกคนสามารถไปไล่ดูได้นะคะเพื่อดูแบบเป็นแนวทางเนาะเพราะว่าเวลาเราไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเราก็จะหาเจอแต่พวกแบบเกณฑ์การรับเข้าแต่ว่าอินไซต์หรือข้อมูลที่เป็นประสบการณ์เหล่านี้ก็คืออาจจะต้องถามหรือว่าคุยกับคนที่เขาเคยผ่านมาแล้วนะวันนี้นะคะขอบคุณครูกรมากนะคะที่เป็นดาราหลักของช่องนะคะเดี๋ยวรูปที่เราคุยกันวันนี้เนาะสัดส่วนนะเดี๋ยวให้วาแนบลิงก์ในเป็น Google Drive ด้านล่างไว้ให้ของไบโอไอ้ของวิดีโอนี้ละกันขอบคุณมากค่ะวันนี้บ๊ายบาย